การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก่อเกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่ก้ำกรายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักดิ์ศรีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ก็สดใสในใจเรากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง9แนวคิดความรักที่เราจะต้องเข้าใจและยอมรับท่านผู้ฟังครับความรักมันก็ทำให้คนเราเป็นไปได้ต่างๆนานาก็เพราะว่าความไม่เข้าใจความรักอย่างที่มันควรจะเป็นก็เลยทำให้คาดหวังว่าความรักมันจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากที่จะให้เป็นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความรักมันก็เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นครับที่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งมันก็จะจางหายไปถ้าว่าก็เป็นคนเราต่างหากครับที่ไปกะเกณฑ์ว่าความรักมันจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้จนทำให้รักเต็มไปด้วยความคาดหวังและสุดท้ายมันก็จึงต้องผิดหวังเสียใจนั่นก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่เข้าใจความรักในแบบที่มันควรจะเป็นนั่นเองครับจริงๆแล้วนั้นหากว่าเราลองทำความเข้าใจพิจารณาความรักผ่านทั้ง9ข้อเหล่านี้ท่านก็อาจจะมีรักดีๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์อีกต่อไปก็ได้ครับและนี่ก็คือ9แนวคิดความรักที่เราจะต้องเข้าใจและก็ยอมรับในข้อที่1ตั้งความหวังที่เป็นไปได้ก็หมายความว่าเราก็อย่าคาดหวังคู่รักของตัวเองมากจนเกินไปครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งและก็ปฏิบัติตัวต่อคนรักในแบบที่เราต้องการจะให้เขาปฏิบัติต่อเราเช่นเดียวกันครับข้อที่2เวลาส่วนตัวเป็นเรื่องจำเป็นก็เมื่อคนเราได้คบกันเราก็ต่างต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงครับเราก็ควรที่จะเว้นช่องว่างทั้งเราและก็เขาก็เพื่อที่ต่างคนจะได้ไปทำตามความฝันของตัวเองบ้างและนี่ก็ถือเป็นการให้โอกาสอีกฝ่ายเช่นเดียวกันครับข้อที่3ยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายได้ก็อย่าไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายเด็ดขาดก็หากพบว่าคู่รักของตัวเองก็มีนิสัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เราก็ควรที่จะจับเข่าคุยกันทันทีก็ไม่ควรที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองครับสิ่งที่เราควรจะทำนั้นก็คือการอธิบายให้เขาได้รู้ว่านิสัยเหล่านี้มันก็กวนใจเราและถ้าเขาสามารถที่จะเข้าใจได้ก็ขอยินดีด้วยครับแต่ถ้าไม่ก็ควรที่จะเคารพในการตัดสินใจของเขาเช่นเดียวกันครับเราก็อาจจะช่วยยกตัวอย่างก็เพื่อจะให้เขาลองเปลี่ยนพฤติกรรมและก็ปฏิบัติตามแต่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงวิธีการที่ใช้ในการกดดันเขาครับข้อที่4ก็คือการประนีประนอมและก็เข้าใจดีครับว่าเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและทั้งสองฝ่ายจะต้องช่วยเหลือกันเราก็ควรที่จะเสียสละหรือก็หัดที่จะยอมซะบ้างก็เพื่อจะให้ชีวิตรักราบรื่นเราก็ควรที่จะฟังซึ่งกันและกันปัจจัยสำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะต้องให้ความร่วมมือกันก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวครับข้อที่5ห้ามนอกใจกันก็หากว่าคู่รักของเราทำแบบนี้มันก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับข้อที่6เชื่อใจและทำตามสัญชาตญาณของตัวเอง
อารมณ์ความรู้สึกส่วนใหญ่มันก็ไม่มีเหตุผลรองรับเว้นแต่ถ้าหัวใจของเราสัมผัสได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วก็อย่ามองข้ามสัญชาตญาณของตัวเองแม้ว่าจะฟังดูไร้เหตุผลแต่ก็ลองเชื่อเสียงเล็กๆที่อยู่ข้างในและก็ลองปฏิบัติตามดูครับข้อที่7รู้ว่าเมื่อไรที่เราควรจะปล่อยมือการปล่อยมือก็คือคำแนะนำที่เราก็ไม่อยากจะได้ยินจากคนอื่นไม่ว่าจะใครก็ตามแต่เมื่อมาถึงจุดๆหนึ่งเราก็อาจจะต้องทำทุกวิถีทางก็เพื่อจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แม้ว่ามันอาจจะต้องแหกกฎที่ตัวเองตั้งเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเรารักคนคนนั้นมากพอใครจะมาว่าเราได้ล่ะครับบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเราจำเป็นจะต้องปล่อยมือเขาไปเมื่อความสัมพันธ์มาได้เดินทางมาถึงทางตันดังนั้นเราก็ควรที่จะปล่อยเขาไปเสียแม้ว่าเราจะรู้สึกเจ็บแต่ในไม่ช้าเราก็จะรู้ว่านี่ล่ะครับก็คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วข้อที่8อย่ากังวลกับความคิดและคำพูดของคนอื่นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอย่างไรก็ตามคนรอบข้างนั้นเขาก็มักจะหาเรื่องมาพูดกันได้อยู่แล้วครับเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามเฉพาะคำแนะนำที่ก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราเท่านั้นครับและก็อย่าไปสนใจคำพูดหรือความคิดที่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับความสัมพันธ์ของเราเด็ดขาดครับและมาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่9ยกโทษให้เขาและตัวของเราเองและหากว่าความสัมพันธ์มันก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครที่จะเป็นคนยุติความสัมพันธ์ครับก็เพราะว่าเราก็จะต้องเสียใจกันทั้งคู่และก็จะต้องยอมรับให้ได้ครับว่าชีวิตรักมันก็ได้จบลงแล้วฉะนั้นก็จะได้โทษว่าเป็นความผิดของใครคนใดคนหนึ่งครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหนึ่งหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันครับกับหัวข้อเรื่องรักแท้มีจริงไหมและถ้ามีรักแท้แล้วไม่มีความทุกข์จริงหรือท่านผู้ฟังครับเมื่อกล่าวถึงรักแท้ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะมีสักครั้งอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรักแท้คือรักมากรักแรงถ้าขาดอีกคนไปจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้อย่างนั้นหรือรักแท้คือการได้พบกับคนที่เขารักเราและเราก็รักเขาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือรักแท้ก็คือการที่ได้อยู่กับใครสักคนแล้วก็มีความสุขจนไม่รู้สึกเบื่อที่มีเขาอยู่ใกล้แบบนั้นใช่ไหมสำหรับปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายนี้คำว่ารักแท้มันก็อาจจะเป็นคำจำกัดความอันใดอันหนึ่งแต่ทว่าจริงๆแล้วคำว่ารักแท้มันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่และในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ได้มีการกล่าวถึงรักแท้เอาไว้เช่นกันครับว่าก็คือเมตตากรุณาซึ่งก็หมายถึงการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีให้เขาได้มีความสุขและก็อยากที่จะให้เขาได้พ้นทุกข์ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การเอาผู้อื่นเป็นตัวตั้งครับแต่ความรักอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธศาสนาก็ไม่ส่งเสริมเรียกว่าสิเนหาหรือที่เราเรียกว่าเสน่หาครับก็เพราะว่ามันเป็นความรักที่ก็เอาตัวกูหรืออัตตาเป็นตัวตั้งนั่นเองครับการรักคนอื่นที่เป็นเป้าหมายและเป็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนานั้นก็เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆก็คือคลายความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งก็ส่งผลให้ความเห็นแก่ตัวลดลงจิตใจจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความกรุณาใจที่มีเมตตากรุณานั้นก็จะทำให้สามารถรักคนอื่นได้โดยบริสุทธิ์ใจปราศจากความอยากที่จะครอบครองหรือเอามาสนองตัวตนก็เรียกได้ว่าเป็นจิตที่ไร้เขตแดนครับและการที่จะเป็นรักแท้ที่ไม่ทำให้ทุกข์ได้นั้นก็จะต้องเป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อปลนเปลือตัวเองแต่เป็นความรักด้วยความเมตตาค
ความกรุณามีความปรารถนาดีต่อเขาโดยไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ของตัวเองก็ถึงจะไม่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะความรักครับก็เมื่อใดก็ตามที่มีความรักชีวิตก็จะร่าเริงเบิกบานยามใดที่ขาดรักจิตใจของเราก็จะห่อเหี่ยวเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราก็มักจะดำรงชีวิตเพื่อคนคนนั้นอย่างเต็มที่เราจะรักษาความสุขในปัจจุบันเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามีความสุขไปด้วยถ้ารักด้วยความเข้าใจรักด้วยสติปัญญาความรักมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่รักเริ่มต้นอย่างขาดสติปัญญาความรักนั้นก็จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นแล้วก็จงพัฒนาสติปัญญาก็เพื่อที่จะให้รักและมีความสุขที่ได้รักครับก็เพราะแค่รักให้เป็นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์แล้วครับและหากจะบอกว่ารักแท้ไม่มีจริงเลยนั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็กำลังเข้าใจคำว่ารักแท้กันแบบผิดๆจนทำให้คิดไปเองว่าที่ผ่านมาที่เราได้เศร้าโศกเสียใจก็เพราะยังไม่พบรักแท้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้นรักแท้ก็คือความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความกรุณาและสติปัญญามันก็จึงจะเป็นความรักที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้หวังที่จะครอบครองแต่ก็เป็นความรักที่ก็อยากจะให้อีกคนมีความสุขและเมื่อไรก็ตามที่เรายังรักบนพื้นฐานของการอยากได้รับความรักตอบรักบนความคาดหวังความยึดติดตราบนั้นเราก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับรักแท้ครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าความรักมันก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดติดต่างหากครับที่มันทำให้เราทุกข์ก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องข้อคิดดีๆที่ช่วยได้แม้วันที่แย่ที่สุดในชีวิตท่านผู้ฟังครับและก็มีข้อคิดดีๆที่จะช่วยให้เราคิดได้แม้วันที่เจอกับอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตหรือคิดอะไรไม่ตกก็เป็นข้อคิดที่แฝงธรรมะที่จะช่วยเตือนสติเราช่วยเราแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดเป็นปัญญาข้อคิดดีๆนี้ก็เป็นคำสุภาษิตหรือธรรมะที่จะช่วยเตือนสติเราช่วยเราแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดเป็นปัญญาก็เป็นข้อคิดดีๆที่จะช่วยเราได้แม้วันที่แย่ๆของชีวิตครับก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับว่ามีข้อคิดอะไรกันบ้าง 1. อะไรก็ตามถ้าได้มาแล้วรู้จักที่จะรักษาเชื่อว่าสิ่งนั้นก็จะอยู่กับเราได้นานเสมอครับ 2. คนเก็บขยะคือคนที่เสียสละเขาเอาตัวเข้าไปแลกกับความเน่าเหม็นเพื่อเอาไปทิ้งโลกนี้น่าอยู่นั่นก็เป็นเพราะพวกเขาครับ 3. ถ้ายังไม่ปล่อยมือจากอดีตแล้วจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคต 4. อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อที่จะใช้ชีวิต 5. จงอย่าอิจฉาคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา6. บางครั้งสิ่งที่เราเห็นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นก็อย่าพึ่งตัดสินคนอื่นจากความรู้สึกส่วนตัว 7. ถ้าเราตกหลุมรักคน2คนในเวลาเดียวกันจงเลือกคนที่2เพราะถ้าเรารักคนแรกเราก็จะไม่มีคนที่2อย่างแน่นอนครับ8. อย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์นั่นคือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกลบเสียงหัวใจของเราเอง 9. คนที่มีความคิดเป็นเท่าแก่จบแค่ป.4ก็เป็นเท่าแก่ได้คนที่จบปริญญาโทแต่คิดจะเป็นลูกจ้างมันก็คือลูกจ้างทั้งชีวิต
10. สติทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่11ความสุขแม้จะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป12ไม่จำเป็นจะต้องทำตัวให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันดีก็พอแล้วครับ13หากพอมีกำลังอย่าไปหวังพึ่งใครต่อหน้านั้นคือน้ำใจรับหลังไปคือหนี้บุญคุณ14ร้องไห้เอาชนะใจคนได้บางคนแต่ยิ้มแย้มเอาชนะใจคนได้เกือบทั้งโลกครับ15เราอาจจะต้องทำความรู้จักกับคนนับร้อยกว่าจะได้พบเพื่อนแท้เพียงไม่กี่คน16เมื่ออยู่สูงให้มองต่ำเมื่ออยู่ต่ำให้มองสูง17น้ำแหลมคมไม่ต้องเสียมคนแหลมคมไม่ต้องสอน18ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้เงียบไม่ได้แปลว่าโง่แต่ฉลาดพอที่จะนิ่ง19ถ้าเราวิ่งหนีปัญหาไม่พ้นก็ลองวิ่งชนมันดูสักครั้ง20คนเราไม่วางแผนที่ยาวไกลความทุกข์จะเกิดขึ้นในไม่ช้า21อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง22คนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง23กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง24คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น25คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทำสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากจะให้ทำ26อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว27จงมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายมันก็เล็กนิดเดียว28ไม่มีใครที่ดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์หรอกเพราะขนาดดินสอก็ยังต้องมีอย่างลบและข้อสุดท้าย29ไม่ว่าใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่จงท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าเราจะต้องไม่ดูถูกตัวเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ